เที่ยงนี้ก้าวทันไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณนะคะช่วงนี้บริการออนไลน์แล้วก็แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต่างพร้อมใจกันเปลี่ยนแปลงอัปเกรดเวอร์ชันใหม่รวมทั้งการปรับปรุงโลโก้ด้วยนะคะเที่ยงนี้จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเทรนด์ในการออกแบบโลโก้ของบริการไฮเทคด้วยกันค่ะเริ่มจากบริการ Search Engine ชื่อดังเลยนะคะของ Yahoo.com นั่นเองเขาอยู่คู่กับวงการอินเทอร์เน็ตมาแล้วถึง18ปีนะคะได้ประกาศเปลี่ยนโลโก้เมื่อต้นเดือนกันยายนนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ย Yahoo ก็ได้ชวนชาวอินเทอร์เน็ตลุ้นโลโก้ใหม่ๆนะคะด้วยการเปลี่ยนแบบโลโก้ออกมาทุกวัน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 นะคะอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะคะก็ปัจจุบันนี้โลโก้เขาก็เป็นสีม่วงนะคะขนาดฟอนต์บางลงค่ะชาวอินเทอร์เน็ตวิจารณ์กันนะคะว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ค่ะมาที่ค่าย Microsoft กันบ้างค่ะมีบริการ Search Engine ชื่อว่า Bing ค่ะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะสีเหลืองสดใสเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นแบนๆด้วยนะคะซึ่งมาออกในรูปแบบ2มิติค่ะทรงสี่เหลี่ยมต่างจากโลโก้เดิมนะคะที่มีแบบเป็นโค้งมนแล้วก็สีน้ำเงินค่ะมาดูกันที่โทรศัพท์มือถือกันบ้างค่ะ iOS 7สำหรับ iPhone แล้วก็ iPad นะคะรายนี้ค่ะเมื่อผู้ใช้อัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่แล้วจะทำให้ปุ่มนูนๆการใช้งานต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะจากที่เคยเป็นลักษณะ3มิติปุ่มนูนที่มันเหมือนเป็นปุ่มกดได้นี่นะคะจะกลายมาเป็นปุ่มสีสันสดใสแบบ2มิติแบนๆแทนค่ะเสียงตอบรับนั่นแหละค่ะจากผู้ใช้ก็บอกว่ามีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบค่ะไปสอบถามกับทางกราฟิกดีไซเนอร์ของอสมทกันนะคะซึ่งเป็นผู้ออกแบบโลโก้ของงานติดแท็ก by MCOT ค่ะถึงแนวทางการออกแบบโลโก้เหล่านี้ว่ามีความหมายยังไงค่ะสมัยนี้โทนสีหรือกราฟิกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนเป็นเน้น 2D ขึ้นง่ายขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานง่ายแล้วก็มีความสวยงามด้วยดีไซน์ด้วยครับผู้ใช้ผมว่าอาจจะถ้าไม่ชินอาจจะรู้สึกว่าใช้ยากเพราะว่าบางทีการเล่นแบบแฟลตดีไซน์เนี่ยมันจะดูพวกแบบต้องออกแบบให้มันใกล้เคียงของจริงแต่ไม่ต้องสมจริงครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายมิติสมัยก่อนที่จะใช้กันดูแล้วรู้เลยว่าเป็นอะไรสมัยนี้คือดูต้องคือถ้าคนไม่ค่อยเล่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเงี้ยอาจจะสงสัยว่าไอคอนนี้มันคืออะไรค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ออกแบบกราฟิก iOS 7ค่ะที่เขาบอกว่าการออกแบบไอคอนแบบ2มิตินั้นเพราะผู้ใช้เริ่มคุ้นเคยแล้วรู้ว่าสามารถที่จะคลิกไอคอนเหล่านั้นได้นะคะก็เลยใช้ภาพที่เป็น2มิติแบนๆให้ดูเรียบง่ายแทนค่ะเอาละค่ะปิดท้ายเที่ยงนี้กันที่พาเรทไอทีนะคะแล้วกลับมาพบข่าวเที่ยงไอทีได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเที่ยงนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปั่นปรียพรซุปแสนยากรพาเรทไอทีค่ะสุดสัปดาห์นี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์คึกคักไปด้วยบรรดาผู้กระหายหามือถือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ใน Thailand Mobile Expo 3-6 ตุลาคมหลังแบรนด์ยักษ์ใหญ่อันไว้ตั้งแต่ต้นปีเพิ่งจะมาปล่อยของใหม่กันช่วงนี้แถวยาวเฟื้อยที่เห็นนี้เขามารอเป็นเจ้าของโน้ต3แท็บเล็ตจอใหญ่นามสกุล Galaxy จาก Samsungพร้อม Galaxy Gear คอมพิวเตอร์สวมข้อมือที่เป็นได้มากกว่านาฬิกาซึ่งโซนี่ก็มี Smart Watch 2มาประชันด้วยเหมือนกันเปิดตัวมาพร้อม Xperia Z1 อย่างหรูค่ะด้าน Nokia Lumia 1020มือถือกล้องเทปถ่ายภาพได้ถึง41ล้านพิกเซลคนชอบแชทจับตาเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมี LG Acer ASUSiMobile และอีกสารพัดยกทั้งทีมเทคโนโลยีและ Pretty มาเรียกเสียงฮือฮาเต็มงานเลยค่ะส่วน iPhone นั้นงานนี้เป็นช่วงระบาย 4S และ5เตรียมรับการเปิดตัวขาย iPhone 5S ในไทยอย่างเป็นทางการเดือนนี้ล่ะค่ะ